รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันเมนูบัวลอยทุเรียนครับบัวลอยทุเรียนของเราวันนี้เนี่ยจะต้องมีน้ำกะทิกลิ่นทุเรียนด้วยเอ้ยโอ้เหมือนข้าวเหนียวทุเรียนไหมใช่ทุเรียนพร้อมเปลือกนะคะเป็นภูพร้อมเปลือกกับทั้งลูกทั้งลูกเลยพร้อมกันเลยกระเด็นนิดหน่อยนะไม่เป็นไรได้ที่สำคัญเรามีไอศครีมวานิลาปิดท้ายเดี๋ยวเราเอาไอติมออกมาจากตู้เย็นสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับเท็ดดี้นานานะครับในรายการฟู้ดไฟโตตึกครัวเดียวกันนะครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:00 น.ทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับฟู้ดไฟโตนะคะเป็นรายการสารสัมพันธ์ในครอบครัวค่ะผ่านการทำอาหารร่วมกันโดยการทำอาหารร่วมกันเนี่ยก่อนลงมือทำอาหารเนี่ยเราจะมีเกมเล่นอ๋อเราเล่นเกมเหรอซึ่งการเล่นเกมทุกครั้งมีผลในการทำอาหารเพราะใครก็ตามที่ชนะในเกมนั้นๆจะมีสิทธิ์สั่งผู้แพ้ตลอดรายการแต่ไม่ว่าใครจะเป็นผู้ชนะผู้แพ้หรือใครเป็นคนลงมือทำเมนูนั้นอร่อยแน่นอนนะแต่คุณแบบหัวล็อกก็ยิ้มยิ้มย่องไงคืออะไรเฮ้ยใส่หน้ากากคุณยังเห็นอีกเหรอมันเห็นแบบถึงความรู้สึกอินเนอร์มันออกมาเหมือนแบบฉันชนะมาบ่อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยขอให้วันนี้เป็นวันของคุณเท็ดดี้บ้างนะครับน่าสงสารจริงๆจริงๆก็อย่าพูดอย่างนั้นเลยดูไม่ดีอ่ะเกมในวันนี้คืออะไรครับเกมวันนี้คืออะไรคะเกมที่เท็ดดี้จะต้องชนะบ้างนะครับชื่อเกมของเราคือพาน้องกลับบ้านเฮ้ยดวงนะดวงพาน้องกลับบ้าน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 เกมในวันนี้ก็คือเกมพาน้องกลับบ้านกติกาง่ายๆเพียงแค่นำน้องตุ๊กตาเพนกวินไปวางไว้บนเรือที่โครงเคลงไปมาใครที่ทำเรือล่มคนนั้นจะเป็นผู้แพ้ทันทีครับพาน้องกลับบ้านท่ามกลางคลื่นทะเลที่อยู่แบบในมหาสมุทรครับคุณจะเห็นว่าเรือเนี่ยโครงเคลงเราต้องพาเพนกวินน้อยของเรา2คนกลับบ้านให้ได้ปลอดภัยใครก็ตามที่ทำเรือล่มก่อนก็เป็นผู้ชนะไปแพ้จริงค่ะมาครับคุณเริ่มคุณเริ่มไม่มั่นใจเนี่ยโอ้ยนี่คือตายอะฮะขอโทษนะถ้าท่านยังไม่ตายให้ผมวางยังไงนี่ยังไม่ตายเหรอพี่เป็นยังอยู่เรือนแต่ไม่ได้อยู่โอ้โหไม่ระวังไงคือผมแตะมันก็ไหลอยู่แล้วอ่ะก็แตะดิหรือผมดันไปได้ป่ะได้ทำไงก็ได้ยังอยู่ในเรืออย่าให้เป็นกินตกน้ำอย่าให้เป็นกินตกน้ำอ้าวพูดยังไม่ทันขาดคำเลยนะครับเนี่ยแพ้ซะแล้วคุณเท็ดดี้เมนูในวันนี้คืออะไรครับไหนลองสิลองแล้วคุณโกงอ่ะคุณจับอ่ะเขาบอกทำยังไงก็ได้ไม่ตกน้ำอ่ะเขาพูดแล้วไม่ระวังไงคือผมแตะมันก็ไหลอยู่แล้วอ่ะก็แตะดิหรือผมดันไปได้ป่ะได้ทำไงก็ได้อยู่ในเรือเอาอย่างนี้ผมก็จับอย่างนี้เลยเออได้อ่ะงั้นคัดมาต่อได้แล้วยอมรับชะตากรรมเถอะนะครับคุณเท็ดดี้เอาไงทำอะไรไม่ได้เมนูวันนี้นะจะเป็นเมนูบัวลอยทุเรียนครับโ
ู้ดไฟโตในวันนี้ขอเสนอเมนูบัวลอยทุเรียนเมนูยั่วน้ำลายเอาใจคนรักทุเรียนราชาแห่งผลไม้ไทยที่เพียงแค่ได้กลิ่นก็สะท้านไปทั้งใจแล้วซึ่งจะมีขั้นตอนการทำอย่างไรบ้างนั้นไปชมกันได้เลยครับบัวลอยทุเรียนของเราวันนี้เนี่ยจะต้องมีน้ำกะทิน้ำกะทิของเราเป็นน้ำกะทิกลิ่นทุเรียนด้วยโอ้โหเหมือนข้าวเหนียวทุเรียนไหมใช่น้ำกะทิของเราวันนี้จะเริ่มจากการใส่กะทิแน่นอนค่ะพูดถึงกะทิเราก็ใช้อัมพวากะทิ 100% อ่ะเจดีใส่ได้เลยครับใส่อัมพวากะทิ 100% ลงไปครับจากนั้นนะครับตามด้วยเกลือไทยครับเออดีนะผมว่าเป็นคนแพ้ปุ๊บเนี่ยแล้วก็เป็นคนทำแล้วก็มีผู้ช่วยนะคุณมองโลกในแง่บวกได้ดีนะจากนั้นตั้งไฟจนกระทั่งกะทิของเราเริ่มร้อนนะคะตัวช่วยของนานาวันนี้นะคะจะเป็นน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นทุเรียนสูตรคีโตตราสีสันค่ะให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลส่วนผสมเริ่มร้อนแบบนี้แล้วนะคะเราจะเติมตัวนี้ลงไปเลยโอเคกลิ่นคือหอมมากนะฮะแล้วเข้ากันดีกับกะทิจริงๆใช่ค่ะสีสวยด้วยอ่ะจากนั้นปิดไฟพักทิ้งไว้จนเย็นเรามาปั้นบัวลอยกันดีกว่าครับผมหลังจากที่ได้ตัวน้ำกะทิแล้วเนี่ยตอนนี้ก็ขอพักเบรกกันสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาทำแป้งบัวลอยกันบัวลอยทุเรียนตอนแรกเข้าใจว่าเป็นน้ำแบบกลิ่นทุเรียนหรือแบบใส่ทุเรียนลงไปในน้ำนะบัวลอยทุเรียนก็เป็นรูปทุเรียนแล้วเราจะไปปั้นไปทำได้ยังไงอ่ะต้องทำเป็นตัวอย่างหรือเปล่าทำให้ดูอันหนึ่งอันเดียวเหรออันเดียวปึกทุเรียนแบบไหนมีทุเรียนวันนี้มีเวอร์ชัน3เวอร์ชันเลยเป็นทุเรียนที่เป็นภูทุเรียนอย่างเดียวเป็นทุเรียนที่เป็นภูพร้อมเปลือกและเป็นทุเรียนทั้งลูกแล้วพันอะไรก็แล้วแต่มือว่าปั้นแบบไหนถ้าปั้นได้เล็กมากก็เป็นชะนีแต่ถ้าปั้นใหญ่มากๆก็หมอนทองถ้าก้านยาวๆก็เป็นลูกก้านยาวก้านสั้นอ่ะไม่รู้โอเค